สวัสดีครับพี่กบครับสวัสดีครับวันนี้ระยองโค้ยฟู้ดนะครับเดินทางมาจากระยองมาเยี่ยมพี่กบที่อำเภอแกลงครับผมอยู่ที่โครงการอุ่นสิรินะครับโครงการที่เท่าไหร่ครับพี่ครับโครงการที่3นะครับบ่อนี้เป็นบ่อใหม่นะครับพี่กบสร้างขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเพื่อนๆจำได้อยู่ที่ออฟฟิศนะพี่นะที่ผมเคยมาทำรายการตอนนั้นอยู่ที่ออฟฟิศอันนี้คือเป็นบ้านส่วนตัวอีกหลังนึงก็เลยทำบ่อเพิ่มอีกใบนึงนะครับบ่อนี้กี่ตันครับพี่น้ำกี่ตันครับ34ตันบ่อนี้น้ำ34ตันนะครับลึกจากตรงนี้เนี่ยตรงนี้ลึกไปเนี่ยประมาณ2เมตร50 2โอ้โห2เมตร50ครับมาถึงนี่2เมตร70ครับแต่ผมใส่น้ำแค่ประมาณนี้ปลากี่ตัวครับพี่ตอนนี้ใส่ไปแค่19ตัวเอง19ตัวใช่เพราะว่าอีกประมาณ50ตัวมันจะอยู่ที่บ่อนี้ครับบ่อนั้นประมาณ40ตันครับผมก็คัดไซส์ใช้ประมาณ7 80 90มาไว้ที่นี่ครับพี่ครับแล้วพวกนั้นก็จะไซส์รองลงมาแล้วก็ใหญ่ขึ้นแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับก็เลยคัดที่เราชอบนะพี่นะมาไว้บ่อใหม่นะครับคือไม่ได้ทิ้งกันแหละคือมี2บ่อมี2ที่อยู่ครับครับมันแน่นไปก็คือระบายตัวแล้วมันโตแล้วก็แน่นก็เลยย้ายตัวที่ว่ามีอนาคตหน่อยครับจะบ่อไหนๆนะครับระยองโค้ยฟู้ดเราก็ตามมาบริการปลาที่รักของพี่กบนะครับคือกลิ่นเป็นไงพี่กลิ่นหอมนะครับน่ากินเลยไหมพี่คนกินได้ไหมกินได้พี่กินให้หน่อยได้ขอพูดเล่นพี่เอ้ยพี่กบกินจริงขอบพระคุณพี่กบมากเลยครับต้องบอกว่าวัตถุดิบที่เราตั้งใจทำเนี่ยเราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเป็นอย่างมากนะครับระยองโค้ยฟู้ดเพื่อนๆดูเม็ดอาหารนะครับเหมือนขนมปังก็เหมือนกินขนมปังเลยนะฮะโอ้โหพี่กบสุดยอดเลยน่ารักมากเลยนี่พี่กบลองให้ลูกๆพี่กินหน่อยให้โอ้โหน่ารักทุกตัวนะครับเชื่องมากหลังจากพี่กบกินไปแล้วนะครับลูกๆพี่กบก็จะกินตามด้วยครับเคยเห็นในการรายการของอะไรนะเตอะไรนะดาราวิลลี่เอาวิลลี่มาแล้วครับนี่ผู้อำนวยการนะครับเป็นผู้ควบคุมพี่กบอีกทีนะครับผู้ให้คำปรึกษาคือปลาทุกตัวเนี่ยจะซื้อได้ก็ต้องผ่านการอนุมัตินะครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันไงดูกันทุกวันครับเดี๋ยวไม่สวยแล้วเดี๋ยวก็โบนว่าน่าจะซื้อตัวนั้นตัวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะผู้รับผิดชอบร่วมเนื่องจากว่าเป็นคลิปวิดีโอนะครับไม่สามารถที่จะทำได้นานเกินถึง4นาทีขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเราจะลงไทม์ไลน์ด้วยอาจจะลงยากหน่อยเพราะนั้นคลิปสั้นๆนะครับที่หมู่บ้านโครงการอุ่นสิริ3นะพี่กบนะถ้าใครอยากมาเยี่ยมพี่กบก็เชิญเข้ามาชมปลาได้นะครับต้องบอกว่านี่คือผู้ที่รักปลาครับอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้ระยองโค้ยฟู้ดขอบคุณพี่กบมากนะครับได้เข้ามาเยี่ยมกันที่อำเภอแกลงนะครับคลิปสั้นๆครับคลิปดีๆที่โครงการอุ่นสิริ3นะครับขอบคุณพี่กบมากนะครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ